ไม่น่าไปค้างค่าขนมเขาไว้เลยค่ะไม่มีเงินจ่ายหนี้อ่ะตั้ง5 บาทของเขา10 บาทอ่ะรวมกันเป็น15 บาทอ่ะไม่มีจ่ายไม่เป็นไรเธอฮ่าฮ่าวันนี้เขาจะพาเธอมาปลดหนี้ยิ่งกว่าไม่ปลดหนี้อีกคือเพราะว่าที่นี่มันจะทำให้เราไม่มีหนี้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ที่นี่คือสควิดเกมถ้าเราเล่นเราก็จะปลดหนี้ได้แต่ถ้าแค่เล่นเกมเราก็จะได้เงินไอ้ฮี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 แต่ถ้าเราแพ้เกมเราก็ต้องตายตายเขาจะรอดไหมอ่ะเธอต้องรอดเชื่อใจเขาเขาอยู่นี่ไปเคลียร์เกมกันเข้าใจไหมได้ไปไปกันมาเจอกันแน่สควิดเกมไปกันเลยเลสโก้โลจะได้กินไหมไม่โลเฮ้ยดิเกมแรก A E I O U A E I O U ใช่เธอถ้าตุ๊กตาตัวนั้นหันมาเราห้ามเดินไปเข้าใจปะเข้าใจแล้วแต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเออมันจะหันมาตอนไหนมันจะมีคำว่า red light green light เหรอใช่ red light เท่ากับเราเดินไปได้โอเคมันนำหน้าไปก่อนเลยโอเคเขาล้อเล่นเขาล้อเล่นเล่นหลายคนหยุดโอเคไปเลยเธอเดนตะโก้หยุดว่าแม่หมดแล้วอ่ะกลัวเธอไปหยุดหยุดเดินไปเลยถึงเส้นชัยถึงเช่นว้ารอดแล้วรอดแล้วไอเด็กนี่น่ากลัวชามะเลยเธอนะมีอะไรบอกอะไรเห็นเขาบอกว่าเด็ก EIOU อ่ะมันจะพูดไปตลอดเลยทั้งเกมฮะใช่เหรอเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันชัดเจนสุดเขาต้องกดESC แล้วก็ปิดเสียงมันก่อนไม่งั้นปิดเลยไม่งั้นมันจะโพดตลอดทั้งเกมไม่ได้นะอาเธอที่นี่มันคือที่ด่านที่2ใช่ที่เราต้องมาเล่นเพื่อจะเอารางวัลเพื่อจะเอาไปโปะนี่นะโปะนี่ไม่ใช่โปะนี่ใช่เราต้องไปโปะนี่5บาท10บาทรวมกันเป็น15บาทถ้าเราไม่มีจ่ายเราต้องโดนแม่ดุแน่ๆเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีจ่ายแน่นอนได้งั้นเราต้องผ่านกับเกมพวกนี้ให้ได้ไปกันแต่เดี๋ยวดูจากมี4ประตูเขาเคยดูหนังมานะเธอเท่าที่เขาคิด4ประตูมันจะมี4อย่างก็คืออย่างแรกคือวงกลม3เหลี่ยมแล้วก็ล่มแล้วก็ดาวสิ่งที่ยากที่สุดก็คือล่มลองมาก็คือดาวลองมาอีกก็คือวงกลมลองไปอีกก็คือ3เหลี่ยมใช่แล้วจะเลือกอันไหนอ่ะเราต้องเลือกอันที่ง่ายที่สุดดิเธอบ้าปะเนี่ยฮะไม่รู้หรอไหนคืออันไหนอ่ะเขาไม่รู้หรอกแต่สัญชาตญาณเขาบอกว่า
สีเขียวคือสามเหลี่ยมสีแดงคือวงกลมสีเหลืองคือดาวเธอยาเธออะไรไม่ทันแล้วเขามาแล้วอ๋อเธอขี้โกงเธอเอาสามเหลี่ยมไปไม่เป็นไรเขาเอาวงกลมก็ได้ที่หลังเขาเอาวงกลมมาอ้าวงั้นก็เขาก็โชคดีสินะไอ้ฮิไม่ต้องเลยเขาขอให้เธอโชคดีละกันนะเอออยากขอให้เธอโชคถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วที่เราต้องเอาตังไปปลดหนี้ให้เขานะได้เขาจะเอาเงินไปปลดหนี้งั้นเรามาเขี่ยน้ำตาลงานแกะน้ำตาลเบาๆนะเดี๋ยวโดนยิงตายขึ้นมาอีกอะไม่อยากโดนยิงตายหรอกนะโอ้ยค่อยๆแกะน้ำตาลแต่เรื่องน้ำตาลพวกเราสบายอยู่แล้วเพราะมันคือขนมมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ความมีสมาธิเธออาจจะสมาธิสั้นเธอไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เขามีความสมาธิเธอทำอะไรอ่ะเขาเผื่อไปแกะข้างนอกเธออย่าไปแกะข้างนอกนะผู้คุมมองเราเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอ่ะเฝ้าเราเต็มเลยโอ้โหอะอะไรอีกอ่ะตกใจเธอใจเย็นๆดิแล้วก็โดนผู้คมที่เป็นสารักสามเหลี่ยมยิงหรอกนะเย่เขาผ่านแล้วเย่อะเขาก็ผ่านแล้วเหมือนกันเย่เรามาด่านที่สามกันด่านที่สามมันคือด่านชักไคเยอร์ชักไคเยอร์ใช่แต่ด่านที่สามเนี่ยมันต้องแข่งกันเหรอแล้วต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตายแต่เขาไม่นะเขาจะอยู่กับเธอเขาจะไม่อยากตายเอางี้เขาว่าเธอก็มาอยู่กับเขาเราก็จะอยู่เราจะรอดไปด้วยการโอเคไหมโอเคแต่เขาจะมาบอกสารักให้ฟังสี่เหลี่ยมก็คือหัวหน้าเข้าใจไหมเข้าใจวงกลมก็คือลูกกระจอกแล้วส่วนสามเหลี่ยมก็เป็นทหารเธอโอเคงั้นเราก็ต้องไปชักไคเยอร์เธอวิ่งเธอวิ่งวิ่งดึงดึงเขาดึงอยู่เขาก็ผ่านแล้วมันง่ายมากๆเลยชายพวกเราร่วมชายพวกเราร่วมแรงร่วมใจมันก็เลยผ่านไปง่ายแปะมือแปะเธอถ้าด่านนี้เขาจำไม่ผิดตามที่เขาเคยดูมามันเป็นด่านลูกแก้วลูกแก้วใช่ด่านนี้ทุกคนเสียน้ำตาให้กับมันมากทำไมอ่ะเพราะมันต้องยอมเสียสละเหรอใช่ต้องมีคนแล้วเธอจะเสียสละให้เขาไหมต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตายเธอยอมเสียสละให้เขาไหมเขาจะยอมตายเพราะเธอน่าแล้วแต่เขาจะพาเธอตายไปด้วยกันแต่ว่าถ้าในมิเนเวอร์เราต้องรอดไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเราแยกกันทำละกันเราจะได้รอดไปเลยโอเคเธอเห็นลูกกลมๆนี่ไหมเห็นโยนเข้าไปในรูแล้วมันจะได้ลูกแก้วให้ได้ครบ20ลูกโอ้โหย้อนเหมือนเธอย้อนเก่งจังเธอเอาลูกเอามาแบ่งเขาบ้างโอ้โหเธอผ่านแล้วเหรอเขาผ่านแล้วเขาผ่านแล้วด่านนี้ด่านอะไรอ่ะกูน่ากลัวเดี๋ยวเขาไปด้วยรอก่อนโอ้รีบทำไมฮะแล้วน้องๆทุกคนคิดว่าพวกเราจะโปะหนี้กันได้ไหมผ่านแล้วแล้วเธอไปแอบอะไรตรงนั้นนะเห็นได้เหรอด่านนี้เป็นด่านที่5ด่านกระจกเสี่ยงทายแล้วเธอจะเป็นคนเสี่ยงตายให้เขาไหมไม่เขาจะไม่ยอมเสี่ยงตายเธอต้องไปนี่เธอเป็นผู้ชายเขาจะรอดไหมก็บอกแล้วไงถ้าเธอมากับเขาเธอต้องรอดอยู่แล้วจริงเหรอเพราะฉะนั้นแล้ว
ธอรู้ไหมว่าเขาเคยเป็นวิศวกรกระจกมาก่อนเหรอผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกอะนะใช่เขาแค่ดูกระจกเขาก็รู้แล้วว่ากระจกด้านไหนต้องต่างมันต้องหนีเออกระจกด้านไหนกระจกนิรภัยอะไรนะกระจกอะไรนิรภัยนิรภัยกับกระจกธรรมดากระจกที่ดีที่สุดก็คือกระจกบานนี้ไปตกปึ้งอ้าวไม่ตกต่อไปก็บานนี้เหมือนกันนี่ชึบเธออย่าล่วงไปก่อนแล้วกันนะเข้าใจไหมโอเคตั้งใจกระโดดอย่ารีบจะต้องไปกับเขาทีละขั้นทีละขั้นได้ยิบอย่ารีบนะจะรู้ยังไงว่าเป็นบานนั้นน่ะก็เขาดูกระจกเป็นเสร็จแล้วต้องฝั่งนี้ชึบเออใจเย็นๆนะไม่เฮ้เธอตายแล้วเขาอย่าไม่ตายใจเย็นๆนะนั่นคือเสียงวิญญาณของเธอแน่แน่เขาอยู่ข้างเธอนี่ไงอย่าเข้ามานะกลัวมาแล้วนี่เขาอยู่นี่เอ้าเธอไปอยู่นั่นได้ไงเขาบอกแล้วเขายังไม่ตายโดดดีๆรอก่อนอย่าเพิ่งโดดมาแป๊บหนึ่งนะกระจกด้านไหนเป็นกระจกด้านจริงจะเชื่อเขาไหมอ่ะตอนนี้แม่งเลยอ้าวไม่ทันโบกเลยอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆน่าจะด้านนี้เชิบอ่ะใจเย็นอิ้วโอเคแล้วก็ได้บอกเขาใจเย็นๆนะตอนที่เขาลุ่มมากเลยอ่ะโอเคอ่ะไปตรงไหนอ่ะเอาทำไมไม่รู้จักจำตรงโน้นข้างหน้าไม่ทันดูอ่ะข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบโอเคใจเย็นๆนะเธอเหรอเธอล่วงนะตรงไหนนะกระจกบานนี้ตึก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 เธอทิ้งเขาสิเธอฟังเขานะเราห้ามออกเส้นไม่งั้นเราต้องตายโอเคแล้วแล้วแต่แล้วก็เราต้องสู้กันถ้าเหมาะเส้นไหนอะเส้นขาเนี่ยทุกยะเส้นเนี่ยเห็นก็ออกไปได้ไม่ออกเส้นนอกอ๋อเส้นนี้นะใช่ตามเขามาก็คือเราต้องตีเธอลองตีเขาเธอตีเขาได้ไหมตีได้เราต้องสู้กันในกลางสายฝนตายแบบนี้ไม่ได้นะเธอก็โดดลูกคุณไงเขาบอกไงว่าเราจะผ่านไปด้วยกันเธอกล้าทำเขาเหรอเขาไม่กล้าทำเธอหรอกแต่เราจะไปผ่านด้วยกันร้องไห้ทำไมจะต้องทำเขาแน่ๆเลยอ่ะเขาไม่ทำเธอหรอกเธอตามเขามาแล้วเขาดันเดินไปเดินไปเดินไปที่ไหนนี่ไงผ่านแล้วเย่ผ่านแล้วเย่ได้ที่สุดเราก็โปะนี่กันได้แล้ว5บาทได้หมดเท่าไหร่นะ5บาท10บาทเป็น15บาทงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ